เรามากันที่ความรู้สึกของสาวคิมจีวอนกันหน่อยดีกว่าเนอะไปออกรายการวาไรตี้มาก็มีการสัมภาษณ์นะฮะถึงความรู้สึกนะฮะของเธอที่ผ่านมามีคำถามที่ถามว่าเธอร้องไห้เกี่ยวกับเรื่องอะไรมากที่สุดนะฮะวันนี้เธอจะมาเฉลยด้วยละค่ะนักแสดงสาวคิมจีวอนได้ไปร่วมพูดคุยในรายการวาไรตี้โชว์ Night Goblin ที่เพิ่งจะออกอากาศไปเมื่อคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมาค่ะซึ่งก็ได้มีการตั้งคำถามว่าช่วงเวลาไหนในชีวิตของเธอที่ร้องไห้หนักมากที่สุดซึ่งจองฮยองโดนนะฮะก็สามารถตอบคำถามถูกค่ะว่าคิมจีวอนร้องไห้หนักมากตอนที่ได้รู้ว่าเธอจะได้ร่วมแสดงในซีรีส์ Descendants of the Sun ค่ะคิมจีวอนได้เล่าถึงช่วงเวลาที่ทำให้เธอเสียน้ำตา มากที่สุดในชีวิตค่ะว่าเธอเป็นแฟนของนักเขียนบทชื่อดังคิมอึนซุกมาตั้งแต่ช่วงที่มีโอกาสร่วมงานในซีรีส์เรื่อง The Heirs แล้วนะคะซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยเธอก็ได้แต่หวังว่าจะมีโอกาสได้เล่นซีรีส์ที่เป็นผลงานการเขียนของคิมอึนซุกอีกโดยในช่วงที่เธอได้รู้ข่าวว่ามีการคัดเลือกนักแสดงซีรีส์ Descendants of the Sun เธอก็เป็นนักแสดงอีกหนึ่งคนที่อยากจะเล่นซีรีส์เรื่องนี้มากเพราะว่าเป็นซีรีส์ที่คิมอึนซุกเขียนบทค่ะและสิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นเมื่อคิมอึนซุกได้โทรศัพท์มาชวนให้เธอร่วมแสดงในซีรีส์เรื่องนี้ซึ่งก็เป็นสาเหตุนะคะที่ทำให้เธอดีใจมากขณะที่ว่าร้องไห้ไม่หยุดทั้งๆที่ในมือเนี่ยยังถือโทรศัพท์อยู่ด้วยซ้ำล่ะค่ะคิมอึนซุก작가님을좋아했던거라면아네원래상속자들이라는작품같이했었으니까워낙팬이었었는데그런대본을또다시받을수있을까그런생각이있었거든요โอ้เป็นซีรีส์ที่ดีและโรแมนติกมากคุณดูเสียงเมื่อกี้เพลงประกอบดังมาดิฉันยังแบบนึกภาพตามแต่ว่าเขาก็แต่งงานกันไปแล้วล่ะดูน้ำเสียงดูประจันมากพระนางน่ะเขาก็มีความสุขกันในชีวิตจริงเออยินดีกับเขาสิคะใช่ยินดียินดีอันนี้ก็คือโซนไซด์กับพี่ออมนั่นเองนะครับ